ียงวันละเล็กละน้อยให้มันเป็นไปอย่างนี้ทุกวันให้เหมือนหยดน้ำที่มันหยดลงที่เดิมเสมอรักน้อยน้อยแต่มาคงที่เธอก็พอชื่นใจให้เป็นแค่น้ำหยดน้อยหยดลงเบาๆที่พื้นหัวใจให้รักซึมซับลงไปประจำทุกวันเสมอรู้ว่ารักแต่อย่าใจร้อนเลยนัดเธอให้วันพรุ่งนี้ช่วยพิสูจน์ความรักให้วันเวลารวบรวมรักที่ได้จากเธอทางอีกแสนไกลที่เราต้องเจอค่อยๆไปเธอจะดีไหมทำทีละนิดละน้อยและคอยดูแลรักงดงามหยดน้ำไม่นานจะเป็นดังทาน้ำเย็นสดใสและให้รู้ว่าเป็นความรักจากใจเพียงไม่ช้าไม่นานจากเธอทางอีกแสนไกลที่เราต้องเจอค่อยๆไปเธอจะดีไหมให้วันพรุ่งนี้ช่วยพิสูจน์ความรักให้วันเวลารวบรวมรักที่ได้จากเธอทางอีกแสนไกลที่เราต้องเจอค่อยๆไปเธอจะดีไหมและจะรักหมดหัวใจอาจจะเป็นแค่คำหนึ่งอาจเป็นคำเมื่อไรสักอย่างอาจจะเห็นว่าไม่สำคัญเท่าไรก็เพียงแค่คำธรรมดาอาจเป็นคำไม่มีน้ำหนักไม่ใช่คำชนะประกวดไม่ใช่คำที่แปลว่าโชคดีไม่ใช่คำที่ฟังแล้วร่ำรวยจะคำหนึ่งจะคนคนหนึ่งจากใจที่เอาใจใส่จะบอกให้ใจดวงนั้นของเธอให้เข้าใจจะย้ำซ้ำอย่างนั้นแล้วไปย้อนมาอีกจะอยู่เธออีกทีแล้วก็วนมาใหม่จะบอกเธออยู่อย่างนี้ไม่มีวันหมดจากใจดวงนี้ไม่มีหยุดบอกจากปากอาจเป็นคำไม่มีน้ำหนักหนักกว่าลมหายใจนิดหน่อยก็มันบิ้วและเบิร์นมาจากใจจากข้างในหัวใจเขาเตือนมาจะคำหนึ่งจะคนคนหนึ่งจากใจที่เอาใจใส่จะบอกให้ใจดวงนั้นของเธอให้เข้าใจซ้ำอย่างนั้นแล้วไปย้อนมาอีกจะอยู่เธออีกทีแล้วก็วนมาใหม่จะบอกเธออยู่อย่างนี้ไม่มีวัน
จากคนคนหนึ่งที่ยอมรับความเจ็บปวดหากคำนิยามคำนิยมครึ้มและครึ้มเคลื่อนถึงแม้เธอไม่รับมันก็ชัวร์ว่าเจ็บถ้าเธอไม่ใส่ใจมันก็ชัวร์ว่าปวดอาจจะเจ็บแค่ไหนก็ต้องยอมปวดยังไงมีหลักฐานว่าพันตำรวจโททักษิณจะก่อวินาศกรรมในประเทศไทย
การเคลื่อนไหวครั้งล่าสุดถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมจากพลตรีกัตติยะวิเศษการความรักและมิตรภาพที่แสนจะเจ็บปวดสองเรื่องรักสองความเข้มข้นมีวางจำหน่ายแล้วในรูปแบบ DVD และ VCD